สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ 3M Movie จงอย่าให้คำพูดหรือว่าน้ำลายราคาถูกมาดูถูกความฝันราคาแพงของคุณหากวันนี้คุณอยากจะล้มเลิกความตั้งใจทำอะไรจงมองย้อนกลับไปว่าเพราะอะไรวันแรกคุณถึงลงมือทำมันนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Hand of Stone กำปั้นหินหนังเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องราวของนักชกคนนึงที่มีชื่อว่าโรเบโตดูรังจากเด็กจนๆที่อยู่ในสลัมคนนึงครับไต่เต้าตัวเองโดยการใช้มวยใช้กำปั้นอันทรงพลังของตัวเองไต่เต้าขึ้นมาจนกลายเป็นแชมป์โลกชีวิตของเขาล้มลุกคลุกคลานกว่าจะผ่านอุปสรรคคำดูถูกคำเหยียดหยามคำสบประมาทความล้มเหลวความผิดหวังที่เขาต้องเจอในเส้นทางของการไต่เต้าในครั้งนี้เขาจะผ่านมันไปได้หรือไม่ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้สามารถรับฟังผมสปอยได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเรื่องราวของโรเบโตดูรังครับเริ่มต้นขึ้นในปี1971และชายที่กำลังขึ้นชกอยู่นี้เขามีชื่อว่าโรเบโตดูรังนะครับดูรังเป็นนักมวยชาวปานามาครับสไตล์การชกของเขาดุดันหมัดหนักใช้ความอึดเข้าสู้และชายแก่ที่กำลังนั่งดูดูรังชกอยู่นะครับนั่นก็คือเรย์อาร์เคิลเรย์เขาเป็นอดีตแชมป์โลกครับและในตอนนี้เขาผันตัวเองมาเป็นโค้ชแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือเรย์เขาเป็นคนอเมริกันนะครับดูรังที่กำลังขึ้นชกแล้วก็แลกหมัดกับผู้ต่อสู้อยู่บนเวทีครับตอนนี้เขาสามารถชนะน็อกได้ด้วยครับและทันทีที่เรย์ได้เห็นการชกของดูรังนะครับมันทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนความคิดแล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้มีอะไรที่พิเศษมากกว่านักมวยคนอื่นครับการชนะน็อกในครั้งนี้มันทำให้ดูรังชนะน็อกเป็นครั้งที่22จากการชกทั้งหมด25ครั้งครับพอลงมาจากเวทีนะครับและชายที่กำลังนั่งคุยกับเรย์อยู่เขามีชื่อว่าคาร์ลอสนะครับคาร์ลอสเนี่ยเป็นเหมือนโปรโมเตอร์ที่คอยดูแลจัดการเรื่องเงินแล้วก็หาคนมาซ้อมให้ดูรังซึ่งผมจะขอเรียกคาร์ลอสว่าผู้จัดการนะครับผู้จัดการเนี่ยก็มาขอร้องให้เรย์นะครับช่วยฝึกดูรังให้หน่อยเพราะว่าเรย์เนี่ยเคยเป็นอดีตแชมป์โลกมาก่อนและเขาก็เป็นโค้ชหรือว่าเทรนเนอร์ที่เก่งมากๆซึ่งเรย์เองในตอนนี้เขาก็อยากสอนดูรังเหมือนกันนะครับเขาจึงรับปากว่าจะช่วยสอนให้แต่ว่ามันติดตรงที่โค้ชเรย์นะครับเขาเป็นคนอเมริกันนะครับซึ่งดูรังเนี่ยเขาเกลียดคนอเมริกันมากๆเพราะว่าดูรังนะครับเขามีคุณพ่อเป็นชาวอเมริกันและก็ทิ้งเขาไปตั้งแต่เด็กๆครับและอีกอย่างนึงก็คือในยุคนั้นนะครับอเมริกันเนี่ยกำลังบุกยึดปานามาครับและก็ยึดเมืองหลวงมันทำให้ดูรังหรือว่าพระเอกของเราเนี่ยไม่ชอบอเมริกันหรือว่าคนอเมริกันเลยแม้แต่นิดเดียวครับนั่นมันจึงเป็นงานที่ยากสำหรับเรย์ถ้าเกิดว่าจะฝึกให้ดูรังเนี่ยเป็นแชมป์โลกให้ได้และถึงแม้ว่าดูรังนะครับเขาจะเป็นนักชกที่เก่งอึดถึกทนหมัดหนักขนาดไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เขายังขาดไปนั่นก็คือระเบียบวินัยครับเขาใช้ชีวิตตามใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองมากๆขนาดชกเสร็จนะครับเขายังเอาไอติมมานั่งกินแบบสบายใจเฉิบเลยครับผู้จัดการเนี่ยก็แนะนำให้ดูรังเนี่ยมารู้จักกับเรย์ครับบอกว่าเรย์เนี่ยจะเข้ามาฝึกนายนะดูรังแต่ดูรังเขาก็ไม่สนครับแล้วก็ไม่เอาคนอเมริกันอะไรทั้งนั้นแหละแต่แทนที่เรย์จะโกรธหรือว่าตอบโต้อะไรนะครับเรย์กลับยิ้มแล้วก็พูดเพียงแค่ว่าฉันเข้าใจและเขาก็เดินกลับไปเลยครับและหลังจากนั้นนะครับหนังก็ได้เล่าย้อนไปในอดีตในปี1964ครับและนี่ก็คือดูรังในวัยเด็กนะครับเขายืนอยู่ท่ามกลางการประท้วงของนักศึกษาครับในขณะที่ทหารอเมริกากำลังบุกยึดมหาลัยของปานามาครับเหตุการณ์มันก็ชุลมุนมากๆครับจนดูรังเนี่ยต้องวิ่งออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นดูรังเก็บผลไม้มาได้ประมาณ4ลูกนะครับเพื่อเอากลับบ้านมาให้น้องๆและก็แม่ของเขาที่ยากจนมากๆด้วยความที่ครอบครัวของเขายากจนครับจนทำให้แทบจะไม่มีอะไรจะกินเลยในแต่ละมื้อแต่ละวันแถมแม่ของเขายังต้องเลี้ยงลูกถึง4คนครับส่วนคุณพ่อของเขาก็อย่างที่บอกครับเป็นคนอเมริกันที่ทิ้งเขาไปตั้งแต่เด็กๆชีวิตของเขาในวัยเด็กครับลำบากมากๆมีอยู่วันนึงครับในขณะที่ดูรังกำลังรับจ้างส่งหนังสือพิมพ์อยู่นะครับเขาก็ได้ไปส่งหนังสือพิมพ์แล้วก็ได้เดินเข้าไปในค่ายมวยแห่งหนึ่งครับที่อยู่ใกล้ๆบ้านเขาและเขาก็ได้เดินไปหาชายอ้วนคนหนึ่งนะครับที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงให้กับนักมวยและชายคนนี้เขามีชื่อว่าโพโมนะครับผมจะขอเรียกเขาว่าพี่เลี้ยงนะครับดูรังในวัยเด็กครับเดินเข้าไปหาพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็บอกว่าช่วยสอนมวยให้ผมหน่อยได้ไหมแต่พี่เลี้ยงเนี่ยมันก็ไม่ได้สอนนะครับแล้วก็ไล่ให้ดูรังเนี่ยกลับบ้านไปซะไปเรียนหนังสือซะไอ้หนูดูรังเนี่ยก็บอกว่ามึงออกค่าเรียนให้กูไหมล่ะตังจะกินยังไม่มีเลยและหลังจากนั้นนะครับเจ้าหนูดูรังก็ได้หาวิธีการหาเงินใหม่ๆครับเขาเลยต้องผันตัวเองมาเป็นนักสู้แล้วก็ชกมวยครับและในที่สุดครับดูรังในวัยเด็กก็สามารถชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้ครั้งแรกครับและเขาก็ได้เงินจากการชกในครั้งนี้ด้วยซึ่งมันเป็นเพียงการชกเพียงแค่ข้างถนนเท่านั้นนะครับและในเวลานั้นพี่เลี้ยงเขาก็มาดูดูรังชกด้วยนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานครับก็มีพวกทหารอเมริกันนะครับมาไถเงินดูรังครับดูรังเนี่ยก็ไม่ยอมให้แล้วก็ต่อยพวกมันไปทีนึงครับและหลังจากนั้นครับพวกทหารก็จับดูรังติดอยู่ในคุกครับข้อหาทะเลาะวิวาทนั่นเองและพี่เลี้ยงนะครับเขาก็สงสารดูรังแล้วก็มาประกันตัวดูรังแล้วก็พาดูรังออกไปจากที่นี่ครับแต่ดูรังก็ถามกลับไปเพียงแค่คำเดียวว่าคุณจะสอนผมชกมวยหรือเปล่าแล้วมันทำให้พี่เลี้ยงนะครับยอมสอนดูรังชกมวยตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับหลังจากนั้นนะครับพี่เลี้ยงเขาก็ได้ทำการสอนดูรังไปเรื่อยๆครับสอนถึงกฎกติกาการชกมวยครับสอนกำหนดลมหายใจสอนให้ขึ้นชกบนเวทีสอนให้มีกลโกงสอนให้มีแท็กติกสอนให้มีเทคนิคแกเนี่ยต้องหัดใช้เทคนิคนะใช้กลยุทธ์บ้างไม่ใช่ต่อยอย่างเดียวและดูรังก็เดินสายขึ้นชกตั้งแต่
ต่เด็กยันโตเลยครับเขาชนะน็อกมาตลอดเลยและทุกครั้งที่ก่อนขึ้นชกหรือว่าชกเสร็จนะครับดูรังเขาจะเป็นคนที่ชอบกินไอติมมากมากครับต่อมานะครับดูรังตอนนี้เข้าสู่ในช่วงวัยรุ่นแล้วนะครับเขาได้ไปจีบนักเรียนสาวผมทองคนหนึ่งครับซึ่งเธอคนนี้ก็คือนางเอกนั่นเองครับคืนนี้เป็นการจีบครั้งแรกนะครับพอผู้หญิงไม่สนใจดูรังครับเธอเดินหนีดูรังก็เลยกระชากตัวเข้าไปในซอยเลยครับและดูรังเขาก็บอกว่าคุณแต่งงานกับผมเถอะนะนางเอกก็งงสิเอ้าไอ้เหี้ยกูไม่รู้จักกับมึงเลยให้กูไปแต่งงานกับมึงได้ไงเอ้าก็เราจะได้ใช้ชีวิตหลังแต่งงานเรียนรู้ทำความรู้จักกันไงนางเอกก็บอกว่าคุณเนี่ยมันบ้าจริงเลยเฮ้ยถึงผมบ้าผมก็บ้ารักคุณนะคือผมฟังมุกนี้แล้วมันโคตรเสียวเลยนะครับแต่ใครจะเชื่อเลยครับว่ามุกจีบสาวแบบนี้มันจะได้ผลครับนางเอกก็พยายามที่จะเดินหนีครับทั้งที่เธอก็เขินด้วยเหมือนกันและจากนั้นไม่นานครับพี่เลี้ยงเขาก็ได้ขับรถมาหาดูรังครับแล้วก็แนะนำชายคนนึงที่รวยที่สุดในเมืองนี้นั่นก็คือคาร์ลอสโปรโมเตอร์ของดูรังที่ดูแลเรื่องการเงินเมื่อตอนต้นเรื่องนั่นเองครับนี่ก็คือครั้งแรกที่เขาได้เจอกันครับและหนังก็ตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนี้ดูรังเขายอมให้เรเป็นโค้ชฝึกสอนให้กับเขาแล้วนะครับและดูรังนะครับก็มีโปรแกรมที่จะขึ้นชกกับนักมวยคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าบูคาเนนเรเนี่ยก็สอนดูรังเลยครับเรื่องกลยุทธ์เรื่องเทคนิคนะครับในการชกนายต้องรู้จักการควบคุมลมหายใจนะต้องมีกลยุทธ์มีแท็กติกมีการเคลื่อนไหวรักษาระยะการปล่อยหมัดการออกหมัดระยะสั้นระยะยาวนายต้องวางแผนทั้งหมดการชกอ่ะบางทีเทคนิคอาจจะไม่เวิร์กไม่เป็นไรแต่นายต้องรักษากลยุทธ์เอาไว้คู่ชกของนายเขารู้ดีว่านายเป็นคนที่หมัดหนักเขาจะล่อให้นายต่อยจนหมดแรงแล้วหลังจากนั้นพอนายหมดแรงเขาจะสวนกลับนายจะเริ่มช้าลงและนายก็เสร็จเขาฉะนั้นถึงแม้ว่าเทคนิคของนายจะไม่เวิร์กเท่าเขาแต่การมีกลยุทธ์นายจะชนะเขาได้หลังจากนั้นไม่นานครับก็มีทหารมาไล่ให้พวกเขาเนี่ยออกไปจากนอกรั้วครับเรเนี่ยก็สอนดูรังไปว่าเห็นไหมทหารที่อยู่ในคุกเนี่ยมันยังคิดว่าตัวเองยังเจ๋งอยู่เลยดูรังเนี่ยก็เถียงไปนะครับว่ามันต่างหากที่เอาคุกมาให้พวกเราเรเนี่ยก็บอกไปเฮ้ยไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ความคิดแกไม่เห็นเหรอมันอยู่ข้างในรั้วมันไปไหนไม่ได้ส่วนแกดูรังแกจะไปไหนก็ได้ชีวิตแกเป็นอิสระและหลังจากนั้นครับดูรังก็เข้าใจวิธีการสอนของเรครับพอกลับมาที่ค่ายมวยครับทั้งคู่ก็ฝึกออกหมัดครับฝึกซ้อมฝึกแยบฝึกชกฝึกสปีดและดูรังก็ไปตามจีบนางเอกเรื่อยๆครับในตอนนี้นะครับนางเอกเธอรู้แล้วว่าดูรังเนี่ยเป็นนักมวยครับพวกเขาทั้งคู่ก็คุยกันไปเรื่อยๆครับคุยกันมาถามนู่นถามนี่ถามนั่นจนสุดท้ายนะครับนางเอกเธอรู้ว่าดูรังเนี่ยเป็นนักมวยแต่ว่าไม่ได้เรียนหนังสือเธอก็เลยบอกว่าเราอะมันต่างกันเกินไปเราอยู่กันคนละโลกแต่ดูรังเนี่ยเขาก็เอาคำสอนของเรเนี่ยมาบอกกับนางเอกว่ามันอยู่ที่ความคิดและดูเหมือนว่านางเอกเธอจะเข้าใจในสิ่งที่ดูรังพูดด้วยนะครับพอตกดึกนะครับทั้งคู่ก็วิ่งหลบฝนไปที่บ้านของดูรังครับสภาพบ้านของดูรังเนี่ยก็เป็นคนจนคนนึงแหละครับนางเอกที่เห็นสภาพก็ตอนแรกตกใจครับแต่ว่าสุดท้ายเธอก็ไม่ได้รังเกียจและในคืนนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ได้พรอดรักกันเลยครับพอในวันขึ้นชกมาถึงครับเรก็ได้ให้สัมภาษณ์ปลุกใจดูรังเลยครับบอกว่าเนี่ยมันเป็นยุคทองของดูรังแล้วและนี่มันจะเป็นศึกแห่งประวัติศาสตร์ของโรเบโตดูรังพอการชกมาถึงนะครับคู่ชกของโรเบโตดูรังก็คือแชมป์โลกในรุ่นไลท์เวทเคนบูคาเนนประคังดังขึ้นในยกที่1เท่านั้นแหละครับดูรังเนี่ยก็เริ่มบุกอัดใส่คู่ชกเลยครับดูรังนะครับซัดหมัดขวาใส่คู่แข่งไปด้วย1หมัดและหลังจากนั้นเขาก็พยายามเน้นไปที่ลำตัวครับแต่ก็พลาดท่าโดนคู่ชกเนี่ยชกล้มไปได้เหมือนกันพอในช่วงพักยกนะครับเรที่เห็นว่าดูรังชกไม่ได้ตามแผนนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยจำฉันไว้ดีนะไอ้หนูแกเนี่ยต้องล่อให้เขาเหนื่อยก่อนแต่ด้วยสไตล์ของดูรังที่เป็นคนหัวดื้อครับก็เถียงโค้ชไปครับบอกว่าผมไม่สนผมจะฆ่ามันโค้ชเนี่ยก็ด่าเลยบอกแกฟังฉันนะไอ้กลวกมันตัวสูงกว่าแกต้องหลอกแยบให้มันแยบกลับเพื่อให้มันเหนื่อยจำกลยุทธ์ของเราไว้ให้ดีเลิกประมาทแล้วก็อย่าทำให้ตัวเองดูแย่แล้วแกก็ต้องรู้จักโตเป็นผู้ใหญ่และหลังจากที่เรเทเสร็จนะครับเขาก็ได้หวีผมให้กับดูรังครับดูรังเนี่ยก็งงสิครับอยู่ดีๆมาหวีผมให้ทำไมและพอเขาขึ้นไปโชว์ครับสิ่งที่ไม่น่าเลยเชื่อก็คือดูรังเนี่ยมีพละกำลังมาจากไหนไม่รู้ครับเขาไล่อัดไล่โชว์คู่ต่อสู้อย่างเดียวเลยครับดูรังเน้นตัดลำตัวไปได้3-4หมัดครับและเขาเนี่ยก็ตามด้วยหมัดขวาทิ้งไปที่ปลายคางครับทำให้คู่ชกเนี่ยเจ็บลำตัวแล้วก็ปลายคางเป็นอย่างมากคู่ชกพยายามที่จะตอบโต้ครับแต่ว่าดูรังเนี่ยก็หลบได้แล้วก็ซัดไปที่ปลายคางอีกครับซัดไปเรื่อยๆครับจนคู่ชกเนี่ยติดกับเชือกในที่สุดครับดูรังเนี่ยก็ชกคอแล้วก็ซัดฟันยางกันเด็นออกมาเลยดูรังเนี่ยไล่กดดันคู่ชกยกแล้วยกเล่าครับทุกยกเนี่ยเขาได้เปรียบทุกยกเลยจนมันมีอยู่ยกนึงครับที่เขาเนี่ยไปต่อยก้ำกึ่งครับระหว่างเป้ากับหน้าท้องครับทำให้คู่ชกเนี่ยกลุ้มไปที่บริเวณเป้าครับซึ่งมันก้ำกึ่งมากๆครับกรรมการก็เลยเดินไปเช็คคู่ชกจนคู่ชกเนี่ยชกต่อไม่ไหวแล้วและสุดท้ายนะครับดูรังก็สามารถเอาชนะน็อกไปได้ครับและเขาก็ได้กลายเป็นแชมป์โลกในรุ่นไลท์เวทคนใหม่ครับระหว่างที่นั่งเครื่องบินกลับนะครับดูรังก็ได้มาถามเรว่าทำไมคุณต้องหวีผมให้ผมด้วยเรเนี่ยก็บอกไปว่ามันคือกลยุทธ์มันคือจิตวิทยาเวลาที่คู่ชกก็ชกนายได้เขาจะรู้สึกว่าภูมิใจแต่พอนายกลับมาที่มุมและเดินออกไปนายรู้สึกสดชื่นนายรู้สึกสดใสเหมือนกับคนเพิ่งอาบน้ำเสร็จมาใหม่ๆเขาจะรู้สึกโมโหและนี่แหละที่เรียกว่ากลยุทธ์และหลังจากนั้นครับชีวิตของโรเบโตดูรังก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับเขามีลูกชายขึ้นชกชนะน็อกมีลูกชายขึ้นชกชนะน็อกมีลูกสาวขึ้นชกชนะน็อกชนะทุกครั้งที่ขึ้นชกและก็ชนะทุกปีด้วยครับชีวิตของดูรังในตอนนี้นะครับ
ขึ้นสู่ยุคทองแล้วก็ยุครุ่งเรืองสุดขีดเลยครับเขาสร้างชื่อเสียงตัวเองแล้วก็กลายเป็นนักมวยที่ดังมีบ้านที่ใหญ่โตครับมีครอบครัวที่อบอุ่นมีชื่อเสียงมีเงินทองมากมายและหลังจากนั้นในงานปาร์ตี้นะครับตอนนี้นางเอกได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นเมียของดูรังแล้วนะครับนางเอกก็ได้บอกไปว่าคุณต้องพิสูจน์ตัวเองนะถ้าเกิดว่าคุณชนะนักชกคนนึงที่เป็นคนอเมริกันได้เนี่ยคุณจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศซึ่งนักชกคนนั้นก็คือชูการ์เรลีโอนาร์ดนั่นเองครับที่เป็นนักชกชาวอเมริกันแล้วก็ตัดภาพมาที่ชูการ์เรนะครับซึ่งเขาคนนี้เป็นนักมวยชาวอเมริกันผิวสีสไตล์การชกของชูการ์เรนะครับเป็นคนที่มีความเร็วคล่องว่องไวหมัดไม่หนักครับเน้นต่อยเอาคะแนนการชกของเขานะครับเหมือนกับคนที่เต้นรำอยู่บนเวทีคือง่ายๆว่าพริ้วมากๆครับในขณะที่ทั้งคู่กำลังดูวิดีโอกันอยู่นะครับพวกเขาก็ทะเลาะกันเลยครับเพราะว่าเรเนี่ยไปชมแล้วก็ยกยอปอปั้นชูการ์มากจนเกินไปครับทำให้ดูรังเนี่ยโกรธแล้วก็เดินออกมาข้างนอกพอเดินออกมาข้างนอกครับดูรังก็มาเจอกับชูการ์ครับคู่ชกของเขาและดูรังเนี่ยก็โชว์ความถอยเลยครับด่าเมียด่ากราดด่าชูการ์ด่าทีมงานด่าว่าพวกมึงมันเป็นตัวตลกถ้าขึ้นไปบนสังเวียนมึงก็คงไปเต้นรำกันสินะไม่ได้ขึ้นไปชกจริงๆหรอกระวังนะเมียแกเนี่ยจะโดนฉันล่อเอาจนมาทำให้ชูการ์คู่ชกเนี่ยมันเดือดเลยครับแล้วมันก็โมโหมากๆด้วยแถมดูรังยังให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าไอ้ชูการ์เนี่ยมันกระจอกงอกง่อยมันยังไม่เคยเจอของจริงมันเป็นแค่นักชกกระจอกมันเลยยิ่งทำให้ชูการ์เนี่ยยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่ครับทางด้านของเรที่เป็นโค้ชพอเขารู้เรื่องแบบนี้ครับเขาก็รับไม่ได้ครับที่เห็นว่าดูรังไปด่าผู้หญิงแล้วก็ไปดูถูกผู้หญิงแบบนั้นครับเรเนี่ยก็บอกไปว่าแกน่ะไม่ใช่ลูกผู้ชายลูกผู้ชายเนี่ยไม่ทำแบบนี้หรอกเขาไม่ด่าผู้หญิงถ้าแกอยากเป็นนักรบแกต้องสู้กับนักรบแต่สิ่งที่แกกำลังทำอยู่มันไม่ใช่และดูรังเขาก็ได้สำนึกผิดแล้วครับแล้วก็ขอโทษเรไปพอวันขึ้นชกมาถึงนะครับพวกเขาบินมาชกที่อเมริกาครับสีหน้าของดูรังเนี่ยก็ดูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับสิ่งเดียวที่เขามีในตอนนี้ก็คือกลยุทธ์เท่านั้นส่วนทางด้านของชูการ์ที่เป็นคู่ชกของเขานะครับสีหน้าแววตาของเขาเนี่ยด้วยความที่เป็นแชมป์ก็รู้สึกมั่นใจเป็นอย่างมากเลยครับพร้อมที่จะมาล้างแค้นดูรังครับในฐานะที่ด่าเมียของเขาพอระฆังดังขึ้นครับทั้งคู่เนี่ยก็เผชิญหน้าต่อกันเลยครับดูรังเนี่ยก็ชกไปได้1หมัดชูการ์อาศัยความเร็วสเต็ปฟุตเวิร์คความคล่องครับส่วนดูรังเนี่ยก็เดินบุกจี้กดดันอย่างเดียวเลยครับหมดยกที่1ครับทั้งคู่ทำอะไรกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่พอในช่วงพักยกนะครับเรที่เป็นโค้ชก็ได้บอกกับดูรังไปว่าให้ความหวังมันไปเรื่อยๆพอมันตายใจก็เชือดมันเลยและก่อนจะเริ่มยก2เขาก็หวีผมให้กับดูรังพอยกที่2เริ่มต้นขึ้นนะครับทั้งคู่ก็แลกกันคนละหมัดครับดูรังเนี่ยก็ไล่อัดไล่ซัดชูการ์ไปเรื่อยๆเลยครับชูการ์เองก็พยายามตอบโต้ได้เหมือนกันครับทั้งตัดลำตัวทั้งต่อยบนต่อยล่างครับชูการ์เนี่ยอาศัยความเร็วความคล่องครับส่วนดูรังก็อาศัยความดุดันเข้าสู้ครับดูรังเน้นเข้าไปชิดตัวตัดลำตัวครับจนชูการ์เนี่ยตั้งตัวไม่ทันครับชูการ์เนี่ยเขาพยายามแลกหมัดสู้ทุกยกนะครับซึ่งปกติแล้วชูการ์เนี่ยเขาไม่ได้ชกสไตล์นี้นะครับชูการ์เนี่ยจะเป็นมวยจังหวะครับคอยดักต่อยแต่ว่าพอในไฟนี้ครับเขาโกรธแล้วก็เดือดจัดมากๆทำให้เขาเนี่ยต้องแลกหมัดกับดูรังครับเกมก็ชกไปเรื่อยๆครับบนสองเวียนเนี่ยดำเนินมาถึงยกที่15แล้วนะครับการชกการแข่งขันเนี่ยดุเดือดมากๆพวกเขาทั้งคู่เนี่ยแลกกันคนละหมัดครับทั้งซ้ายทั้งขวาบนล่างตัดลำตัวสลับกันแลกกันไปแลกกันมาครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับซึ่งก็ต้องบอกว่าดูไม่ออกเลยนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายที่ชนะไปทั้งคู่เนี่ยยืนชกกันอยู่กลางเวทีจนระฆังดังหมดยกที่15ครับซึ่งเป็นยกสุดท้ายแล้วทำให้ต้องตัดสินกันที่คะแนนครับดูรังเนี่ยก็มั่นใจสุดขีดว่าเขาจะต้องเป็นฝ่ายชนะส่วนชูการ์เองก็ชูมือด้วยเหมือนกันว่าเขาต้องเป็นฝ่ายชนะแน่นอนการตัดสินแชมป์ต้องวัดกันที่คะแนนครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์คนใหม่หรือแชมป์คนเก่าจะป้องกันแชมป์เอาไว้ได้กรรมการคนแรกครับให้คะแนน147ต่อ147ซึ่งเป็นคะแนนที่เสมอกันกรรมการคนที่2ครับให้คะแนน145ต่อ144เป็นฝ่ายของดูรังและกรรมการคนที่3ครับกรรมการคนสุดท้ายให้คะแนน146ต่อ144และคนที่เป็นฝ่ายชนะก็คือดูรังครับดูรังเขากลายเป็นแชมป์คนใหม่ไปแล้วในตอนนี้ครับซึ่งตอนนี้คนทั่วทั้งปานามาก็ฉลองดีใจกันยกใหญ่เลยครับคือในยุคนั้นนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่การชกมวยเพื่อเป็นแชมป์นะครับแต่มันหมายถึงศักดิ์ศรีของคนในประเทศด้วยนะครับเพราะหลังจากชกเสร็จนะครับหลังจากที่ชูการ์เสียแชมป์ไปนะครับเขาก็ได้รู้ความจริงว่าตอนที่ดูรังชกเสร็จแล้วให้สัมภาษณ์ทางทีวีนะครับดูรังสัมภาษณ์ไปว่าชูการ์นายเป็นเพื่อนกับฉันแล้วแต่ความจริงแล้วนะครับเนี่ยมันคือกลยุทธ์ของดูรังครับที่หลอกล่อให้ชูการ์เนี่ยโกรธจนเสียสมาธิครับดูรังสร้างสถานการณ์โดยการด่าเมียของเขาเพื่อให้เขาโกรธแล้วก็ไม่มีสมาธิในการต่อยแล้วก็อยากจะแลกหมัดกันบนเวทีซึ่งมันไม่ใช่สไตล์ของเขาโดยตรงนะครับพอชูการ์รู้ความจริงเขาก็ได้โทรไปหาโปรโมเตอร์ให้จัดการแข่งขันไฟล้างตายรอบหนึ่งเลยครับดูรังในตอนนี้ที่เป็นแชมป์โลกมาหมาดๆครับจากเดิมที่นิสัยของเขาเนี่ยก็ไม่ฟังใครอยู่แล้วครับในงานปาร์ตี้เนี่ยแถมยังมาทะเลาะกับผู้จัดการอีกอีโก้ในตอนนี้ในตัวเขามันก็เยอะมากๆครับจัดงานปาร์ตี้ฉลองทุกวันครับวินัยก็ไม่มีซ้อมก็ไม่ได้ซ้อมครับแถมยังด่าผู้จัดการว่าเป็นปรสิตครับมาคอยเกาะเงินดูดเงินจากตัวเขาอีกจนสุดท้ายพวกเขาทั้งคู่ก็ทะเลาะกันครับแล้วมันมีคนในงานที่กระโดดน้ำลงมาครับทำให้น้ำเนี่ยกระเด็นไปโดนเสื้อผ้าเขาซึ่งคนนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนคนจรจัดที่คอยดูแลดูรังในตอนที่เขายังจนอยู่เมื่อสมัยเด็กนะครับแต่ด้วยความที่อีโก้มันสูงครับตอนนี้ใครทำอะไรมันก็ผิดไปหมดเลยครับพอเดินออกมาจากงานได้ไม่นานนะครับดูรังก็ได้มาพบกับคุณพ่อของเขาที่เคยทิ้งเขาไปเมื่อตอนเด็กๆพ่อของดูรังนะครับเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเม็กซิโกครับเขามาที่นี่เพื่อแสดงความยินดีกับลูกชายที่ได้เป็นแชมป์โลกและสาเหตุที่ต
ทิ้งดูรังไปนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาถูกทหารเรียกตัวให้ไปรับใช้ชาติครับและหลังจากนั้นไม่นานครับดูรังก็ได้รับข่าวร้ายอีกอย่างนึงว่าคนจรจัดที่เคยเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กที่เขาไล่ออกจากบ้านถูกรถชนตายแล้วนะครับส่วนเรื่องของการจัดไฟล้างตาในตอนนี้นะครับผู้จัดการเนี่ยมันก็แอบไปเซ็นสัญญาแบบไม่บอกใครเลยครับทำให้ดูแรงเนี่ยต้องขึ้นชกทั้งที่เขายังไม่พร้อมครับดูแรงในตอนนี้น้ำหนักเขาเยอะครับเที่ยวบ่อยปาร์ตี้กินไอติมแล้วมันต้องทำให้เขาเนี่ยลดน้ำหนักถึง40ปอนด์กว่าที่จะกลับมาชกได้โดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่3เดือนเท่านั้นครับแต่สุดท้ายครับยังไงดูแรงก็ต้องขึ้นชกอยู่ดีเพราะว่าเขามีสัญญาอยู่นะครับดูแรงเนี่ยเขาพยายามตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมครับแต่ว่าแรงจูงใจในตอนนี้เขาไม่มีแล้วนะครับเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยกับการขึ้นชกแล้วก็ถูกมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวทำเงินให้กับคนอื่นเขาอยากที่จะพักเขาอยากที่จะใช้ชีวิตครับแถมเขายังทะเลาะกับเมียอีกต่างหากครับแต่สุดท้ายนะครับดูแรงก็สามารถฟิตร่างกายตัวเองและก็ลดน้ำหนักทันเวลาพอดีครับในตอนให้สัมภาษณ์ก่อนขึ้นชกเนี่ยดูแรงก็พูดใหญ่เลยครับบอกว่าเนี่ยมันคือการต่อสู้ที่แบบเป็นตัวตลกแกมันเป็นตัวตลกยังไงแกก็แพ้เหมือนเดิมนั่นแหละแกมาชกกับฉันยังไงแกก็แพ้แกสู้ฉันไม่ได้อยู่แล้วยังไงแกก็กระจอกเหมือนเดิมสุนัขของจูก้านะครับเขาได้ให้สัมภาษณ์ไปเพียงแค่ว่าดูแรงเนี่ยเป็นคนดีนะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยถ้าลูกชายผมโตขึ้นผมอยากจะให้ลูกชายของผมเป็นเหมือนดูแรงดูแรงเป็นคนที่สุภาพและผมก็ชอบเขามากๆหลังจากนั้นจูก้ามันก็ขยิบตาให้เมียดูแรงเลยครับพอดูแรงเห็นเนี่ยมันก็โมโหแล้วก็เดือดสิครับพอมาหลังเวทีเนี่ยมันก็กินใหญ่เลยครับกินแบบโหกินคนตายอดตายอยากเลยพอการขึ้นชกมาถึงนะครับจูก้าเขาเดินขึ้นเวทีด้วยความมั่นใจมากๆครับส่วนดูแรงเองที่มาในฐานะแชมป์ตอนนี้เขาก็มั่นใจด้วยเหมือนกันพอระฆังดังขึ้นในยกที่1ครับชูก้าเนี่ยก็ต่อยตามสเต็ปของเขาเลยครับทีนี้ไม่มีการแลกหมัดครับเน้นเต้นไปทั่วรอบเวทีพอยดักต่อยดักแยบดูแรงครับดูแรงเนี่ยก็พยายามที่จะล่อเป้าครับแต่ว่าล่อยังไงก็ล่อไม่โดนครับดูแรงเนี่ยชกชูก้าไม่ได้เลยสักหมัดนะครับชูก้าเนี่ยสเต็ปฟุตเวิร์คมันเร็วมันคล่องมากๆพอหมดยกนะครับโค้ชเรย์ก็พยายามพูดปลุกใจแต่บอกเฮ้ยเนี่ยที่นี่มันบ้านของนายนะนายต้องทำให้มันเห็นสิว่านายเจ๋งแค่ไหนไปอัดมันเลยแล้วเขาก็หวีผมให้ดูแรงครับพอเริ่มยกไปเนี่ยดูแรงก็มีแรงฮึดหยุดช่วงนึงครับต่อยได้2สัมผัสแต่พอยืนระยะไปนานๆครับกลายเป็นจูก้าที่วิ่งเต้นรอบเวทีครับเขาชกในสไตล์ที่เขาถนัดและเขาก็รู้ทันดูแรงแล้วนะครับในตอนนี้กลายเป็นว่าจูก้าเนี่ยคุมเกมคุมจังหวะได้หมดเลยครับดูแรงเนี่ยเจองานหนักแล้วก็ต้องบอกว่าการชกของคู่นี้นะครับมันทำให้ผมนึกถึงอพอลโลครีดกับร็อกกี้เลยนะอีกคนนึงก็เต้นรอบเวทีอีกคนนึงก็พยายามเดินไล่อัดไล่ซัดนะครับเพียงแต่ว่าในไฟนี้นะครับกลายเป็นว่าดูแรงเนี่ยเดินไล่ตามเกมของจูก้าครับเขาเนี่ยต่อยจูก้าไม่ได้เลยครับในช่วงหลังๆและคนในเวทีเนี่ยก็หัวเราะเยาะเขาใหญ่เลยครับรวมถึงชูก้าเนี่ยก็หัวเราะใส่ดูแรงใหญ่เลยพักยกทีโค้ชเรย์ก็พยายามพูดปลุกใจทีนะครับแต่มันก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยครับดูแรงเนี่ยต่อยว่าวต่อยลมต่อยอากาศครับชูก้าเนี่ยเขาก็เร็วก็คล่องมากๆครับและสุดท้ายครับในประมาณยกที่8ด้วยความที่แรงจูงใจก็ไม่มีครับต่อยก็ไม่โดนคนดูหัวเราะเยาะเขาเต็มสนามเลยมันทำให้ดูแรงครับตัดสินใจหันหลังให้กับคู่ชกคนทั้งสนามงงครับดูแรงทำอะไรเขาโบกมือใส่คู่ชกครับเพื่อขอยอมแพ้และสุดท้ายครับดูแรงก็ได้มอบแชมป์ให้กับชูก้าแบบงงๆกันทั่วเวทีเลยครับและเขาก็ประกาศบนเวทีเลยว่าเขาจะเลิกชกมวยนั่นเองหลังจากนั้นชีวิตของดูแรงก็เป๋ไปอยู่ช่วงนึงเลยครับจนมาถึงวันนึงครับหลายปีผ่านไปเยอะมากๆผู้นำของปานามาเนี่ยเสียชีวิตไปนะครับทำให้เขาเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างและเขาก็ได้บอกกับเมียของเขาว่าเขาจะลุกขึ้นสู้อีกครั้งนึงครับดูแรงก็ได้โทรไปหาโค้ชเรย์เพื่อให้มาเทรนอีกรอบนึงครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะกลับมาชกแต่ว่าตอนนี้เรย์เนี่ยเขาแก่มากๆแล้วครับเขาวางมือจากวงการมวยไปแล้วเขาก็เสียออกไปแล้วเรย์เนี่ยก็บอกให้ดูแรงไปหาพี่เลี้ยงเพื่อให้ฝึกให้และดูแรงนะครับก็กลับไปที่ข้างถนนอีกรอบและก็ซัดพวกนักมวยข้างถนนจนหมอบไปเลยครับส่วนทางด้านของเรย์นะครับตอนนี้เขาก็ได้มาขอร้องให้นายทุนเนี่ยช่วยจัดงานให้ดูแรงต่อยมวยอีกครั้งหนึ่งนายทุนเนี่ยก็บอกว่าไม่มีใครอยากดูแรงหรอกเขาแก่แล้วแต่คิดไปคิดมาครับการที่ดูแรงกลับมาชกอีกครั้งหนึ่งและโดนยำเละๆเนี่ยเชื่อว่าคนน่าจะชอบซื้อตั๋วเข้ามาดูแน่นอนการชกไฟนี้มันก็เลยถูกจัดขึ้นครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้ชกกับชูก้าแล้วนะครับเพราะว่าชูก้าเนี่ยวางมือไปแล้วดูแรงจะได้ชกกับนักมวยคนใหม่ครับที่มีชื่อว่าเดวี่มัวครับแต่ว่าอายุของเดวี่มัวเนี่ยน้อยกว่าครับดูแรงในตอนนี้อายุเขาจะครบ32ปีแล้วนะครับซึ่งเขาจะต้องขึ้นชกกับนักมวยที่มีอายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นและหนังก็ตัดภาพมาที่ตอนก่อนขึ้นชกเลยครับดูแรงกับชูก้าในตอนนี้เขาได้กลายเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับและดูแรงก็ฝากขอโทษเมียของจูก้าที่เคยด่าไปในตอนนั้นด้วยครับพอการชกเริ่มต้นขึ้นนะครับทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มหาช่องหาเหลี่ยมกันอยู่สักพักครับและก็ทั้งคู่ก็เลยเปิดศึกใส่กันเลยในช่วงแรกๆนะครับพละกำลังของเดวี่มัวบุกอัดบุกใส่ย้ำดูแรง
งอย่างเดียวเลยครับทั้งตัดลำตัวชกเป้าหน้าครับดูแรงเนี่ยเขาพยายามสวนแยบไปครับแล้วก็กลายเป็นว่าหลังๆเนี่ยก็ชกได้ดีกว่าครับหมัดของดูแรงเนี่ยหนักมากๆครับชกซะจนเดวี่มัวเนี่ยตาเขียวตาช้ำไปเลยครับพอในช่วงพักยกพี่เลี้ยงก็ถามดูแรงว่าตอนนี้นายรู้สึกยังไงดูแรงก็ตอบไปว่ากูอยากจะถอดนวมแล้วก็ไปฆ่ามันเลยพี่เลี้ยงก็ปลุกใจเข้าไปอีกบอกว่ากูชอบนายกูรักนายนะดูแรงไปเลยไปฆ่ามันเลยหลังจากนั้นแหละครับดูแรงก็ชกในสไตล์ของตัวเองเลยครับเขาเดินบุกอัดใส่อย่างเดียวเลยครับทั้งบนทั้งล่างชกจนเดวี่มัวเนี่ยตาเขียวตาช้ำไปหมดแล้วครับออกอาวุธแทบไม่โดนดูแรงเลยนะดูแรงครับตัดทั้งบนทั้งล่างตัดทั้งซ้ายทั้งขวาครับเน้นไปที่เบ้าหน้าครับจนสุดท้ายครับเขาก็ซัดจนเดวี่มัวเนี่ยล้มลงไปนอนกองกับพื้นเลยครับพอเดวี่มัวลุกขึ้นมาได้ครับยังไม่ทันจะต่อยครับพี่เลี้ยงมันก็โยนผ้าขาวยอมแพ้ครับและนั่นมันก็ทำให้ดูแรงสามารถเอาชนะน็อกนักชกที่หนุ่มกว่าแข็งแกร่งกว่าช่วงตัวยาวกว่าและที่สำคัญครับดูแรงสามารถเอาชนะใจตัวเองได้ในวัย32ปีและเขาก็ยังคงกลายเป็นฮีโร่นักชกของชาวปานามาจนมาถึงทุกวันนี้ครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Hand of Stone กำปั้นหินครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนังที่ดูแล้วสนุกอีกเรื่องนึงเลยนะครับหนังเรื่องนี้สร้างมาจากประวัติชีวิตเรื่องจริงของโรเบโต้ดูแรงนะครับเป็นนักชกชาวปานามาที่คว้าแชมป์โลกได้นะครับตัวละครที่ปรากฏขึ้นในหนังทุกตัวละครนะครับมีตัวตนอยู่จริงทั้งหมดเลยและถ้าเกิดว่าคุณชมอยากรู้ว่าดูแรงเป็นใครก็สามารถไปหาดูได้ใน YouTube นะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบหากคุณชอบคลิปนี้นะครับปุ่มไลค์ปุ่ม Subscribe ของท่านมีค่าอย่าลืมกดให้พวกเรา3 MOB ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอให้มีความสุขกับการดูภาพยนตร์ครับสวัสดีครับ